พี่เกี้ยวความจริงอ่ะหนูอยากจะบอกว่าสิ่งที่หนูได้จากเรื่องเนี้ยนอกจากหนูรู้ว่าแบบว่าเรียกว่าอะไรการคอมมูนิเคทมันสำคัญในความสัมพันธ์แล้วที่สำคัญคือหนูรู้สึกว่าการไม่จัดใครอ่ะสำคัญมากๆในการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแบบเรียกว่าไงคือคนเรามันเหมือนมีหลายด้านอ่ะหนูก็เลยยิ่งพอหนูได้มาทำเป็นแบบด้านการแสดงใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการแบบตีเรียกว่าอะไรวิเคราะห์คาแรคเตอร์หรือว่าการทำความเข้าใจคนมากขึ้นอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูเข้าใจคนมากขึ้น thank you ครับหนูก็เลยรู้สึกว่าการที่คนเราเลือกจะทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันเราไม่รู้ว่าแบ็คกราวด์เขาเป็นยังไงหรือว่าเขาเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงเราไม่เข้าใจเขาได้ 100% หนูเลยรู้สึกว่าการที่เขาทำอะไรสักอย่างเขาคงมีเหตุผลของเขาแค่ว่าสำหรับตอนนั้นเขาอาจจะเป็น best choice ของเขาแค่เราบางทีเราไม่ได้ต้อง accept ก็ได้แต่เราอันไหนที่ไม่ดีเราก็เตือนอะไรที่มันไปทำร้ายคนอื่นที่มันเดือดร้อนอ่ะเราก็ต้องคิดดีๆแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ได้เดือดร้อนอ่ะหนูก็รู้สึกว่าทุกคนมีสิ่งที่จะคิดหรือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแบบทำในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกimportant I get from being actors is like if we want to be happy live together happy we have to communicate and of course is we don't I feel like judging each other is not the thing they do have their own lesson to do somethingAnd they do have their own their way to think like that. But even if it don't hurt the other or make the other be like in a bad situation, we can do that. And we can be ourselves. We can do anything we want. That is.Not hurt the other. So, if we want to respect the other and we want the respect back, we don't have to judge. We shouldn't judge the other because we don't live with them 24 hours. So don't judge another.ปีนี้อันดับประทับใจอะไรตัวเองที่สุดเหรอคะหนูรู้สึกขอบคุณตัวเองด้วยที่หนูเนี่ยไว้มาเป็นหนูได้ทุกวันเนี้ยเพราะหนูเอาจริงๆคือหนูก็ไม่ได้เส้นทางโรยด้วยกิ่งกุหลาบกันนะก็มีตอนที่หนูผิดหวังแล้วก็หนูรู้สึกแย่กับตัวเองเหมือนกันช่วงที่หนูแบบว่าเรียกว่าอะไรรู้สึกแย่มากๆคือหนูไม่ได้ทำอะไรด้านนี้เลยก็มีคือหนูหยุดไปเลยก่อนหน้าที่หนูจะมาแข่งคอสมอหนูก็ผิดหวังมาเยอะเหมือนกันหนูก็หยุดตอนนั้นอ่ะคือหนูรู้สึกว่าการที่หนูฝืนอ่ะมันไม่ดีมันทำให้หนูรู้สึกแย่กับตัวเองหนูก็เลือกที่จะพักแต่ว่าสุดท้ายหนูก็รู้สึกว่าหนูชอบจริงๆหนูอยากทำจริงๆหนูก็เลยกลับมาใหม่แล้วหนูรู้สึกว่าพอแบบเนี้ยมันทำให้หนู
รู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรหนูอยากทำอะไรชัดขึ้นแล้วหนูมีแรงที่จะทำมากขึ้นเพราะตอนนั้นถ้าหนูฝืนไปหนูรู้สึกว่าหนูน่าจะไม่ไหวอ่ะแล้วพอหนูกลับมาทำใหม่หนูก็เอาจริงตอนในรายการแข่งคอสแล้วก็เครียดเหมือนกันค่ะไม่เครียดค่ะแล้วก็พอได้มาทำแสดงซีรีส์หนูก็รู้สึกขอบคุณโอกาสมากๆแต่ว่าถ้าถามว่ากดดันไหมก็กดดันมากค่ะหนูก็พยายามแม้เต็มที่ก็รู้ว่ามันไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์แต่ก็พยายามทำทุกวันให้มันดีที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้ก็หวังว่าหนูจะสามารถดีได้ขึ้นอีก I want to say someone asked me about what I'm proud of myself in this year. I want to say that in my life I have the bad time to about fighting to do this way of acting or be singer. So in that time I just rest, because if I do without resting, I think I can be me like today. So when I break, I shut, and I know more about what I want to do, and I have more power to do that. And about the survivor program, is of course is like I have to fight for my dream, but I don't feel like I fight with the other, because in that survival program I feel we are the same, we have the dream. I don't want to fight with the other. I think if I have a good potential, I can be in that place too. So I work with myself, I do my best, and I want to help the other if I can help them too. I want to tell you that at first I cannot dance. I can't even know that dancing is count 8. I count to 10. So I know I'm not perfect, but if I can be helpful girl in that place, I will be happy, and I'm not hesitate to help them. And about being this actress, in the past I have many like fail experience about this kind of thing too. So I know I'm not perfect too. I'm nearly, but I want to make every day with my best version of me. I want to work hard and I want to be better than today. So I want to thank you to myself that I'm not give up, and I really thank you to every opportunity that I have, I got, and I really thank you for you guys all that you made my day. Of course, if I don't have you guys, I won't be me like today. หนูอ่านบทันอะThank you for your support. หนูแค่รู้สึกว่าตอนที่หนูแข่งคอสโมสอะมันจะมีการแข่งใช่ไหมคะ
ว่าแบบใครใครอยู่ทีมไหนจะชนะอะไรเงี้ยหนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่ได้แข่งกับเพื่อนอะหนูรู้ว่าหนูไม่ได้เก่งแบบโอ้โหเต้นเก่งร้องแบบโอ้สุดยอดว้าวอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกอะหนูอะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเต้นมันนับ8หนูก็เลยแบบพอหนูพอทำได้ถ้าใครรู้สึกว่าหนูมีประโยชน์อะหนูก็จะรู้สึกดีใจมากที่หนูมีประโยชน์ได้ช่วยคนอื่นความไม่สมบูรณ์แบบคือความสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแค่ความสุขของมันก็อย่ากดดันตัวเองจริงค่ะทุกคน we don't have to กดดันตัวเองมากเกินไป we don't have to force ourselves too much we can be betterเขาบอกว่าเธอแบบ emotional ไปแล้ว earlier